สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะเมื่อนี้แม่นารุกดกมาให้แล้วค่ะมียังมาอวดค่ะของดีของแซ่บของนัวอยู่นี่ค่ะหายากแห้งค่ะพี่น้องแม่นาบ่มีเมล็ดปลูกค่ะเมล็ดเมิดค่ะสามีเพิ่นเขาไปตัวเมืองค่ะเพิ่นแวะเขาไปลานจีนเพิ่นได้พักบุ้งมาฝากแม่น้อยค่ะผักกับบองามนะคะเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆค่ะโดยความที่ว่าเมียอยากกินค่ะเปิ้นฮู้นี่ค่ะเด็ดซ้ำนี่ค่ะผักปุ้งอันนี้3ยูโร80เซนยูโรนึงกับประมาณอยู่40 45เอา35นะคะเนาะกินยังไง35 3 4ยูโรคิดเอา4ยูโรเพราะว่ามันขาดอยู่20เซนนะคะ432 120 100ประมาณ120 150บาทนี่ค่ะที่นี่แม่น้อยพอสามีน่าจะได้หามาให้แม่น้อยเนินๆแต่หน้าห่อนนะคะแม่น้อยสิได้ขยายพันธุ์เพิ่นนะคะสิได้เอาไปกินไปปลูกนะคะแต่ที่นี่เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะสิเข้าหน้าหนาวแล้วบ่แม่นเข้าหน้าหนาวหน้าหนาวใกล้สิเข้าหน้าหนาวนะคะแม่น้อยก็บอนี่นะคะก็คือเก่าก็สิเอาแบบนี้ไปแช่น้ําไว้ค่ะตูดแล้วก็สิเอาไปแช่น้ําไว้เพื่อได้กินนะคะพี่น้องเพื่อได้กินหน้าหนาหนาวค่ะถามว่าปลูกข้างนอกเพิ่นสิบ่ตายบ่ตายค่ะเพราะว่าอากาศเย็นนะคะทีนี้แม่น้อยมีแผนนะคะก็คือเก่าค่ะแผนของคนอยากกินผักบ้านเฮาหาของกินยากก็สิเอากสิอ่อนสามีติค่ะอ่อนสามีเห็นซื้อดินมาค่ะดินใหม่มั้ยค่ะดินหลังบ้านเพิ่นบ่ให้เอาเข้าบ้านค่ะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวถ้าเฮาดินหลังบ้านเข้าบ้านแล้วพอมาแล้วมันเพิ่นถือความร้อนน่ะเพิ่นสิบินร้อนนะคะก็สิอันตรายกับเพิ่นเกาะอาหารนะคะของเฮาวางไว้สิเฮาเผลอวางแป๊บชั่วคราวสิเพิ่นก็สิบินเกาะได้ค่ะแม่น้อยก็สิอ่อนสามีติค่ะให้ห้าเพิ่นออกก่อนเนาะก็สิเอาไปปลูกไว้กินค่ะไว้กินปีหน้าเตรียมพร้อมปีหน้าค่ะปีนี้บ่ทันเมิดเตรียมพร้อมไปปีหน้าแล้วค่ะเพราะว่าเดือนนี้ก็คือว่าสิ้นสุดของซัมเมอร์แล้วนะคะของหน้าฮ้อนแล้วนะคะค่ะแม่น้อยก็สิแบบนี้ค่ะเพิ่นสิเป็นไฮบอแม่น้อยฮู้กันเพราะว่าตาติ้งๆเพิ่นเนี่ยค่ะเอาเพิ่นแช่น้ําไว้เพื่อเพิ่นออกข้าวออกยังไห้ก็จะได้กินนะคะเนาะก็จะได้เอามากินนะคะนี่ค่ะชีวิตเนาะค่ะชีวิตสาวเมืองนอกชีวิตสาวเมืองนอกบ้านนอกบ้านนอกยังดีกว่านะคะโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยถ้าว่าอยู่เมืองนอกดีเบิ่งค่ะได้พักนี่ก็คอยย่อมกินพักเหี่ยวแห้งพักเหี่ยวแห้งเพิ่นก็ได้ขายบ้านเฮาสิได้ขายบ่ล่ะคะค่ะแม่น้อยก็สิตุ๊บแบบนี้ค่ะตัวนี้ค่อนข้างที่จะแก่แน่หน่อยนึงแล้วเพิ่นก็สิมีตาออกมาติ่งๆนะคะแม่น้อยก็สิเอาไว้แช่น้ําไว้นะคะแช่น้ําไว้ถ่าให้เพิ่นออกแล้วก็ได้ตุ๊ดกินใส่ต้มมาม่านะคะบ่ได้พัดแต่มาใส่ต้มมาม่าได้กินก้าน2ก้านนะคะมีแห้งดมกินผักบุ้งนะคะนี่ก็ได้หม้อนึงอยู่ค่ะได้พัดนึงนะคะสามีก็มาคือกันค่ะพี่น้องสามีเพิ่นก็มาผักบุ้งคือกันค่ะเพิ่นเลยจําได้เพิ่นเลยฮู้ว่าผักบุ้งเพิ่นก็เลยแบบเฝ้าซื้อมาคือกันค่ะเพิ่นว่าเลี้ยงกรรมสุดท้ายหน่อยเพิ่นว่าถ้ามีรายกรรมก็สิเอามาให้เธอรายกรรมอยู่เพิ่นว่าสินะคะก็ได้ค่ะคํานี้ค่ะตุ๊ดแม่น้อยบ่มีหยังมีผักปุ้งมาอวดมาอ้างค่ะบ่มีบ่ได้เอาเงินเอาทองมาอวดมาอ้างนะคะผักปุ้งมาอวดมาอ้างก็ซ้ําเงินซ้ําทองนะคะเนาะบ่ค่อยได้กินพอเห็นแบบนี้ก็ซ้ําเงินซ้ําทองค่ะดีใจค่ะสิกินบ่เนาะตัวนี้เพิ่นคืองดงามดีอ่ะเอาไว้ตะปุ๊กเพิ่นสิเป็นให้แม่น้อยบอกอ่ะบ่รู้คือกันค่ะเพราะว่าแม่น้อยเห็นเพิ่นหมู่เพิ่นเฮ็ดแบบนี้กันแช่น้ําไว้แล้วเพิ่นได้กินกันนะคะ
ก็เลยมาคิดว่าสิลองเบิ่งค่ะว่าสิเป็นจังได๋นี่ค่ะเพราะว่าเพิ่นค่อนข้างแม่น้อยบ่แน่ใจว่าเป็นผักผักบุ้งบ้านเฮาหรือว่าเฮาผักบุ้งจีนแม่น้อยก็บ่รู้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็สิเอาไว้ติค่ะตัวใดที่แม่น้อยเก็บไว้ทั้งเทิงก็คือเอาไว้ถ้าปลูกเอาไว้ถ้าแซ่น้ําแซ่น้ําไว้ถ้าให้เพิ่นออกหากไว้จะขยายพันธุ์ค่ะขยายพันธุ์ต่อไปเพื่อเราได้กินหมดแล้วค่ะได้แค่นี้ค่ะเอาทุกอย่างนี่ค่ะเด็กกำหนึ่งอยู่ค่ะเด็กพ่อพัดอยู่นะคะพัดหมอนึงอยู่ค่ะแล้วนะก็จะแซ่บไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเพิ่นเหี่ยวนะคะบางเนี่ยค่ะเพิ่นค่อนข้างที่จะเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆค่ะจะแซ่น้ำไว้ก่อนให้เพิ่นซึนโตขึ้นมาค่อยเอาไปพัดเนาะค่ะนี่ค่ะโอ้ยเนาะเพิ่นจะออกให้บ่เนาะลองไปค่ะเป็นแซ่บบ่คะผัดผักบุ้งเฮามื้อนี้มาเด้อค่ะมากินกับแม่หน่อยขอบคุณหลายๆค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ